วัสดีค่ะสวัสดีครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะเรามาเจอกันกับพบหมอรามาในช่วงเวลาประมาณ 15:30 นแบบนี้นะคะยาวไปจนถึง 16:30 นอยู่กับยิงแล้วก็อาจารย์ก๊อฟค่ะครับสำหรับช่วงคุยข่าวเมาส์กับหมอวันนี้นะครับผมเห็นเรื่องแล้วนี่โอ้โหผมสงสารเลยครับ เราประเดิมเรื่องแรกนะครับจากการที่มีข่าวว่ามีผู้เล่นคนนึงไปเล่นสไลเดอร์ค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงจากความสูงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเผอิญลงมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องช่องคลอดฉีกขาดฟังแล้วแบบเสียวท้องน้อยขึ้นมาทันทีเลยผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรและต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วตามมาด้วยเรื่องของสารตัวหนึ่งครับสารตัวนี้มีชื่อว่าทรานซามีนทรานซามีนเนี่ยเป็นยาที่เอาไว้ใช้รักษาโรคบางโรคแต่มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดคือเชื่อว่าถ้าใช้แล้วจะทำให้ผิวขาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดอันตรายแน่ถ้านำเอายามาใช้ในผิดวิธีใช่ครับค่ะและมีปิดท้ายนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยมันช่วยให้สูงได้จริงหรือไม่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของความสูงรวมถึงโกรทฮอร์โมนแล้วก็อาหารเสริมที่บอกว่ามีโชว์สรรพคุณว่าจะทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยทำงานมากขึ้นช่วยให้สูงขึ้นเรามาดูกันว่าการใช้ยาหรือใช้อาหารเสริมพวกนี้เนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าค่ะก็ต้องติดตามนะคะส่วนช่วงรามาเฮลท็อกค่ะจะเป็นเรื่องราวของคุณเป้ยปานวาดนะคะจำกันได้ไม่เอ่ยมีช่วงนึงที่ออกข่าวมาว่าเธอปั๊มนมออกมาแล้วนมกลายเป็นสีแบบชมพูเข้มเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยถึงรายละเอียดการรวมถึงเรื่องราวของคนถ้าเป็นมะเร็งเต้านมและสามารถให้นมบุตรได้หรือเปล่านะคะติดตามกันในช่วงท้ายรายการส่วนตอนนี้นะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะกับคุยข่าวเมาส์กับหมอครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์ก๊อฟแค่เล่าสั้นๆเนี่ยยังรู้สึกปั่นป่วนเลยนะคะคือเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นคุณแม่ลูก2วัย38ปีชาวอังกฤษได้รับบาดเจ็บหนักนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยไปเล่นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลกแล้วเธอก็พุ่งลงมาอย่างเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยด้วยความที่ว่าอาจจะลงมาผิดท่าหรือเปล่าคือเห็นบอกว่าปกติแล้วมันจะต้องเหมือนหุบขาใช่ไหมคะแต่เธออาจจะแบบว่าไปเผลอไงควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะก็เลยกลายเป็นช่องคลอดฉีกขาดแผลนี่ยาว8เซนติเมตรเลือดไหลทะลักเลยนะคะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเลยล่ะค่ะครับและจากข้อมูลนะครับเธอคนนี้นะครับไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของการเล่นนะครับคือกฎบอกว่าเนี่ยเวลาลงมาต้องหุบขาหุบขาหนีบมาให้แล้วก็ให้ลำตัวตั้งตรงนะครับแต่ตอนลงมาเนี่ยเธออาจจะแบบตื่นเต้นนะผมว่ามันสูงขนาดนี้ตื่นเต้นดูสิสูงมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสูงแล้วก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นนะคะช่องคลอดมันฉีกขาดจากการเล่นสไลเดอร์ได้ด้วยหรอแล้วเกิดจากแรงของน้ำหรือความสูงหรืออะไรอย่างไรนะคะต้องถามอาจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อรวินสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อรวีมาแทนแล้วกันนะคะอ๋อเป็นอาจารย์ปุ๋ยแทนใช่ใช่พอดีอาจารย์อรวียังติดผัดตัดเลยมาแทนอ๋อโอเคค่ะถามอาจารย์ก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าสไลเดอร์เนี่ยเราเล่นแล้วมันฉีกขาดได้ด้วยเหรอคะสำหรับช่องคลอดของเราเนี่ยน่ากลัวจังอ๋อได้ค่ะโดยเฉพาะอันนี้มันเหมือนจากเกิดจากแรงกระแทกของน้ำนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งพบได้แต่ว่าไม่บ่อยนะคะค่ะอันนี้เนี่ยอาจจะเพราะความสูงด้วยแล้วก็แรงกระแทกของน้ำด้วยก็เลยทำให้เกิดบาดเจ็บบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ช่องคลอดได้ค่ะแล้วคือมันเลือดไหลออกมาเยอะมากเห็นบอก 2-3 ลิตรเลยนี่มันอันตรายมากขนาดนั้นเลยเหรอคะอันตรายค่ะเพราะว่าถ้าที่ฟังจากข่าวเนี่ยก็คือเกิด laceration wound หรือว่าเป็นแผลลึกในช่องคลอดนะคะประมาณ8เซนเลยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เลือดออกเยอะได้ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยจะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะว่าจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อทำการเย็บซ่อมไม่อย่างนั้นอาจจะช็อกจากการเสียเลือดมากโอ้ยฟังดูแล้วน่ากลัวนั่นน่ะสินะครับแล้วอาจารย์ครับแล้วหลังจากเย็บซ่อมแล้วนะครับการพักฟื้นเนี่ยครับของช่องคลอดที่ฉีกขาดเนี่ยครับต้องใช้เวลานานไหมครับอาจารย์ก็โดยทั่วไปนะคะหลังจากการเย็บซ่อมช่องคลอดแล้วเราแนะนำให้คนไข้พักฟื้น6สัปดาห์นะคะโดยที่งดการมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วก็งดการยกของหนักนะคะแล้วก็พยายามไม่เบ่งไม่ไอไม่จามแล้วก็ไม่ท้องผูกโอ้มันจะทำได้ไหมเนี่ยแต่ละอย่างสัปดาห์ ผมแอบกระซิบอาจารย์ถามอาจารย์เบาๆนิดนึงครับผมสงสัยว่าแล้วมันจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมครับอาจารย์ถ้าเย็บซ่อมแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็
มีเพศสัมพันธ์ได้คลอดลูกได้ไม่ได้ทะลึ่งนะคะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะแต่คิดว่ามันอาจจะใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะคะอาจารย์ก๊อฟเพราะถ้าเป็นอาจารย์ปุ๋ยอาจารย์ปุ๋ยจะเย็บให้มันกระชับขึ้นด้วยไหนๆก็ไหนๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพด้วยค่ะมันก็กึ่งสมมติถ้าอธิบายมันก็อาจจะเป็นการเย็บกึ่งคล้ายๆกับรีแพร์ครับอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็คือถ้าช่องคลอดของคนไข้มีปัญหาด้านหย่อนด้วยก็อาจจะทำได้เลยอ่ะแต่ว่าคือณตอนนั้นก็คือจะต้องดูสภาพแผลเลือดใช่คือวัตถุประสงค์หลักคือต้องหยุดเลือดก่อนค่ะครับผมอ๋อฮะอันนี้คือต้องทำในห้องผ่าตัดแน่ๆครับค่ะคนไข้คงทนความเจ็บไม่ไหวอืมแล้วจะมีผลต่อการตั้งครรภ์ไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะครับการตั้งครรภ์นี้ก็เป็นไปตามปกติอ๋อแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมคะในช่วงของช่องคลอดนอกเหนือจากห้ามมีเพศสัมพันธ์ไอจามหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องลบคอยสังเกตอาการตนเองค่ะค่ะมีตกขาวมากขึ้นเลือดออกเยอะขึ้นหรือว่ามีอาการไข้อะไรพวกนี้ก็ต้องรีบมาเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ถ้าหายแล้วกลับไปเล่นสไลเดอร์อีกไหมคะก็อาจจะเข็ดนะคะนั่นน่ะสิน้องเอาจริงขนาดที่แบบหญิงฟังอย่างนี้นะไม่กล้าเล่นเลยอ่ะขนาดไม่เคยเจอนะยังกลัวเลยอ่ะแล้วอยากรู้ว่าแรงดันน้ำมันทำให้มันแบบทะลุทะลวงจนบาดเจ็บได้ขนาดนี้เหรอคะอ๋อได้ค่ะเพราะว่าก็เหมือนเราเอาส่วนอื่นกระแทกใช่ไหมคะบางทีโดนก็เจ็บได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะบอบบางแอบถามอีกอย่างนึงคือถ้าเขาบอกว่าถ้าหุบขาอย่างมิดชิดแล้วมันจะมีโอกาสไม่เกิดอาการบาดเจ็บเหรอคะก็โอกาสน้อยลงค่ะเพราะว่าบริเวณที่รับแรงกระแทกก็จะไม่ใช่บริเวณอวัยวะเพศละอือโหยต่อไปนี้นะถ้าเกิดใครจะไปเล่นสไลเดอร์นะต้องรีบแบบมัดขาตัวเองไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะประเด็นมันอยู่ที่ความสูงนี่แหละนั่นน่ะสิเนาะให้อาจารย์ฝากเตือนหรือฝากแนะนำคุณผู้ชมหน่อยค่ะต่อให้ไม่ใช่เคสสไลเดอร์นี่ก็เถอะก็ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะมันเกิดขึ้นได้ก็ทางที่ดีก็ต้องทำบริเวณนี้กันนิดนึงค่ะครับยังไงขอบคุณอาจารย์ปุ๋ยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีค่ะนี่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรตื่นเต้นผาดโผนเร้าใจบางทีก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะครับคือต่อให้ไม่ใช่อย่างผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดแต่อาจจะได้รับบาดเจ็บจากกรณีอื่นๆก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะคะผมก็ไม่เคยเล่นสวนน้ำที่อเมริกานะครับไม่สูงขนาดนี้นะอันนี้ผมเห็นในรูปแล้วโอ้โหสูงมากสูงมากค่ะเนาะสูงจริงๆอันนี้นี่ยอมใจจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นผมก็หุบเลยละครับไม่ต้องกลัวผมเล่นสูงขนาดนี้เหมือนกระโดดลงจากตึก13ชั้นนะครับความเร็วรู้เปล่าครับเท่าไหร่คะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหขนาดขับรถเนี่ยเขายังไม่ให้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยความเร็วจากลงแนวดิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าถ้าจะเล่นก็ต้องมีสตินะครับแล้วก็ระวังการบาดเจ็บกับความสูงระดับนี้ด้วยถูกต้องค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของเทรนด์ผิวขาวกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะแต่ว่าเกิดมา4ปีแล้วย้อนไปนะคะเมื่อสาวคนหนึ่งวัย17ปีนะคะตอนนั้นเธอถูกเพื่อนๆและคนรอบข้างแซวว่าโอ๊ยผิวดำผิวคล้ำเธอรู้สึกอายแล้วก็เลยไปหายาเร่งผิวขาวมากินนะคะซึ่งก็ไม่ทราบยี่ห้อหรอกค่ะพอกินไป1อาทิตย์เธอเนี่ยเกิดอาการเบลอเลยนะคะจนไม่สามารถทำอะไรก็ได้แต่ถามว่าหยุดไหมครับไม่หยุดค่ะด้วยความที่ว่าอยากขาวไงก็เลยอัดยาเข้าไปอีกนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นกลายเป็นว่าเธอเนี่ยเกิดอาการลมชักน้ำลายฟูมปากหลังจากนั้นไม่นานก็ต้องเข้ารักษาตัวจนถึงทุกวันนี้4ปีเต็มแล้วค่ะครับซึ่งภายหลังทางเพจ Drama Addict นะครับทราบเรื่องก็ทำให้คุณหมอที่เป็นแอดมินในเพจเนี่ยออกมาแชร์เรื่องของกระบวนการยาผิวขาวที่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกลื่อนตลาดแล้วก็สังคมไทยอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือเรื่องของทานสมีนนะครับซึ่งงานนี้ก็มีคนแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมากมายจริงๆนะครับมันไม่ใช่เฉพาะสารตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยคือความขาวกับการลดน้ำหนักไงมันก็เป็นสิ่งที่สองอย่างที่ยากยากแต่คนก็อยากทำแล้วก็ไม่กลัวตายด้วยอะไรว่าเร็วก็ทำหมดใช่ครับแล้วคนที่เอามาเผยแพร่เอามาขายก็ใช้โอกาสตรงนี้แหละมาโฆษณานะครับยาลดน้ำหนัก7วันลง10โลยาขาวใส7วันขาวจั๊วเลยนั่นน่ะสิมันก็เลยวางขายแล้วผมว่าคนที่เป็นผู้บริโภคก็ผมไม่ได้ทราบข้อมูลอย่างดีก็
ปใช้แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นคือบางทีต่อให้มีอย.ก็อันตรายนะเพราะอย่างเขาบอกว่าบางทีส่งตรวจอย.เป็นแบบนึงสูตรที่ไม่มีทรานซามีนแต่พอทำขายจริงๆเป็นอีกสูตรนึงหรือบางทีไปแอบจดแจ้งเหมือนกรณีที่แบบว่ามีดาราไปรีวิวเยอะๆอะค่ะเคสนั้นไปใช้อย.ปลอมก็มีดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ำหนักที่ใส่สารไซบูทามีนแฟนทามีนหรือว่าพวกครีมผิวขาวก็จะมีไฮโดรควินอนนะคะสารอันตรายต่างๆเนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอันตรายต่อชีวิตเลยนะคะดังนั้นถามอาจารย์ก๊อฟเลยค่ะว่าสารทรานซามีนที่พูดถึงเนี่ยคือทำไมมันอันตรายมากขนาดนั้นเลยเหรอคะคือทรานซามีนเนี่ยครับเป็นสารตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้ห้ามเลือดค่ะนะครับห้ามเลือดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผิวขาวเอาเลือดไม่มาเลี้ยงครับเม็ดสีจะได้ไม่สร้างสีออกมาเราก็เลยคิดว่าพอเลือดไม่มาเลี้ยงเนี่ยครับผิวเราก็จะขาวขึ้นอ้าวตายแล้วแต่แบบนี้คือโอเคผิวขาวแต่เลือดก็ไม่มาเลี้ยงสิใช่ครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ยาตัวนี้มันเป็นยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่โรคเลือดไหลหยุดยากค่ะนะครับหรือว่าเลือดที่ออกมากผิดปกติเราก็จะใช้ยาตัวนี้โดยส่วนตัวยาตัวนี้ผมใช้เกือบทุกวันนะเป็นยาที่ผมใช้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกแล้วเราจะให้ยาไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเลือดหรือว่าให้ไปฉีดเข้าข้อเพื่อลดการไหลของเลือดผ่าตัดให้เลือดออกน้อยเพราะไม่อย่างนั้นเลือดก็จะไหลไม่หยุดการผ่าตัดก็ไม่จบไม่สิ้นคนไข้ก็จะเสียเลือดเยอะใช่ครับแต่คราวนี้พอมันเป็นยาที่ไม่ให้เลือดออกระงับการออกของเลือดนะครับผลเขาเรียกว่าอะไรวะผลภาวะแทรกซ้อนของยาตัวนี้มันก็มีฮะคือมันทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้เพราะว่าการที่เลือดจะไม่ให้ออกมันก็ไปเกิดคอสไปเกิดลิ่มเลือดนะครับแล้วมันก็ทำให้ลิ่มเลือดอุดตันแต่ผมว่าที่ขอเอามาใช้ก็เพราะว่าพอคิดว่าเลือดไม่มามันก็จะขาวใสสวยซึ่งมันไม่จริงเลยมันไม่มีการศึกษาในคนนะครับผมไปหาข้อมูลดูเนี่ยครับยาตัวนี้มีแค่การศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับและไม่มีงานวิจัยในคนว่าใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ผิวขาวขึ้นมีงานวิจัยอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่เขาเอามาฉีดแล้วฉีดฝ้าค่ะรักษาฝ้าแล้วช่วยได้ไหมคะช่วยไม่ได้นั่นไงนะครับปริมาณคนไข้ที่ศึกษานั้นน้อยแล้วก็ผลไม่ต่างจากการศึกษาโดยที่เปรียบเทียบกับตัวข้างเคียงนะครับสรุปก็คือยาทรานซามีนถ้าจะเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฉีดฝ้าเอามาทาหรือว่าเอามาในการรับประทานแล้วทำให้ผิวขาวยังไม่มีการศึกษาที่มากเพียงพอในมนุษย์แล้วอันตรายของยาตัวนี้ถ้าเรานำมาใช้ผิดประเภทแบบนี้ค่ะนี่ครับที่ผมบอกว่าเรามันเอาไว้รักษาในโรคเลือดออกโดยที่มันมียาตัวนี้มีสิทธิ์ทำให้เกิดหยุดการไหลของเลือดแล้วก็มีการเกิดลิ่มเลือดไอ้ปัญหานี่มันคือลิ่มเลือดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลิ่มเลือดขึ้นมาแล้วเกิดมันไปวิ่งไปอุดตันตรงไหนไม่รู้ใช่ครับอุดตันสมองค่ะก็ทำให้คนไข้เนี่ยหมดสติชักหรือว่าเสียชีวิตได้ถ้าอุดตันที่หัวใจเป็นไงครับมันก็ไม่มีเลือดมาเลี้ยงหัวใจก็หัวใจทำงานไม่ได้หัวใจก็หัวใจวายโอ้โหแล้วถ้าอุดตันที่ปอดที่ปอดก็ถ้าเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดเราก็หายใจปอดเอาไว้หายใจหายใจไม่ออกหายใจไม่เข้าก็ตายอยู่ดีเกิดภาวะหายใจวายเกิดขึ้นเสียชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วมันไม่มียาอะไรที่มันจะทำให้คุณขาวขึ้นได้หรอกนะคะเพราะว่าเกิดมาสีผิวเราก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอย่างเวลามีคนมาถามหญิงอ่ะคุณหญิงใช้อะไรคะผิวขาวขาวก็บอกคุณแม่เป็นคนไต้หวันคุณพ่อเป็นคนจีนคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่คุณพ่อคุณแม่ให้มาก็ไม่รู้ยังไงเต็มที่ก็คือทางที่คุณทำได้ก็คืออย่าให้มันคล้ำขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือทาครีมกันแดดนะคะหรืออาจจะมีการขัดผิวทำให้เซลล์ผิวเก่ามันหลุดลอกออกไปอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ดีที่สุดแล้วแต่อย่าไปหวังแบบว่าโอ้ยสวยทางลัดเลยนะคะเหมือนกับกรณีนี้ค่ะข่าวที่3ของเราอยากสูงทางลัดแม่อยากจะขาวแล้วอยากจะผอมแล้วคราวนี้อยากสูงก็มีนะคะคือมีคนไปดูกระทู้ในพันทิปนะคะครับเรื่องของความสูงคือล่าสุดนี้เห็นบอกว่ามีอาหารเสริมที่เป็นกรดอะมิโนที่บอกว่าช่วยหลั่งโกรทฮอร์โมนจริงป่ะคะเพราะเขาบอกว่า2เดือน3เซนครับผมมันเป็นไปได้เหรอคะ2เดือนจะขึ้นมา3เซนอย่างนี้กินทั้งปีก็ขึ้นมา20กว่าเซนเลยคือไอ้ความสูงเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับโกรทฮอร์โมนค่ะนะครับแล้วตัวของโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ถูกสร้างมาจากกรดอะมิโนเอซิดนะครับแต่เพียงแต่ว่ากรดอะมิโนจะที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยครับจะถูกนำไปสร้างเป็นโกรทฮอร์โมนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายณตอนนั้นขาดอะไรนะครับแล้วโกรทฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันก็ต้องอยู่ในช่วงที่เป็นอายุคือมันจะได้ประโยชน์เต็มที่มันต้องเป็นช่วงอายุที่คนคนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มความสูงคือพูดง่ายๆสมมุติว่าเด็กวัยรุ่นผู้หญิงก็จะช่วงก่อน15ผู้หญิงเนี่ยครับจะเริ่มสูงก่อนผู้ชายค่ะผู้หญิงเนี่ยพอสัก11ขวบน้องจะเริ่มสูงแล้วแต่พอหยุดสูงเนี่ยก็หยุดสูงก่อนผู้ชายผู้หญิงเนี่ย17ขวบอ๋อ17หยุดสูงแล้วส่วนผู้ชายอะคะผู้ชายก็จะเริ่มสูงตอนสัก13ขวบไปหยุดสูงเอาที่19เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเราไปได้โกรทฮอร์โมนต่อให้มันแบบดีแค่ไหนถ้าหลังจาก19ไปแล้วในผู้ชายหลังจาก17ในผู้หญิงก็ไม่ได้ช่วยให้สูงไม่ได้ช่วยให้สูงมากนักแต่ระยะเวลาตรงนี้มันขึ้นสูงไปที่25ปีคือหลังจาก19ปีถึง25ปีเนี่ยความเร่งของการสูงมันจะลดลงแต่สูงได้อีกเล็กน้อยก็คือยังสูงได้อยู่แต่ว่าจะแบบไม่ใช่ว่าปีละ 2-3 เซนอะไรแบบนี้แล้วอย่างผมเนี่ยกินโกรทฮอร์โมนตรงนี้ผมไม่สูงละอายุเกิน25มาปี2ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอุ๊ยตายแล้วอย่างงี้หญิงเกินมา4ปีอย่างเงี้ยก็แย่เหมือนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องดูช่วงอายุด้วยนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากสูงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบจะมีวิธีทางลัดได้ง่ายๆหญิงเคยได้ยินข่าวที่บอกว่าไปผ่าตัดน่ะครับอันนั้นมันทำได้จริงเหรอการผ่าตัดเพิ่มความสูงอะไรแบบเนี้ยค่ะทำได้ครับการผ่าตัดเพิ่มความสูงได้แต่ว่าเราจะผ่าตัดรักษาในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสูงเช่นขาสั้นยาวไม่เท่ากันเกิดมาแล้วขาข้างขวาข้างซ้ายยาวไม่เท่ากันเราใช้วิธีไหนคะตัดข้างที่ยาวหรือเสริมข้างที่สั้นคะเราก็ต้องเสริมผ่าตัดข้างที่สั้นเพื่อให้ยาวขึ้นแล้วมันทำได้เหรอวิธีการทำได้ครับสมมติว่าหลักๆมันคือทำยังไงคะนั้นก็เราไปตัดกระดูกใช่ไหมครับเราใช้อุปกรณ์ในการยึดกระดูกนะครับจะเป็นเส้นลวดเส้นลวดแล้วเป็นวงแหวนวงกลมใช่ครับตามรูปนี้เลยฮะเป็นวงแหวนวงกลมนะครับมีเส้นลวดยึดไปที่กระดูกนะครับตัดกลางกระดูกแล้วก็ค่อยๆทำการยืดพวกนี้จะยืดได้วันละ1มิลลิเมตรก็คือต้องใส่อย่างนี้ตลอดเวลาครับใส่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้ความสูงที่เราต้องการยืดและคงความสูงนั้นไว้จนกระดูกแข็งแรงใส่ห่วงนี่โดยตีซะว่าประมาณนานแค่ไหนก็อย่างน้อย6เดือนถึงปีนึงโอ้โหแล้วมันจะแข็งแรงไหมคะกระดูกนี่สิครับนี่แหละคือตัวปัญหานะครับที่เราไม่แนะนำให้ทำเพื่อการยืดให้ได้ความสูงเพราะว่าการรักษาอันนี้มันถือว่าเป็นการรักษาในพวกขาสั้นยาวไม่เท่ากันหรือว่ากระดูกสั้นนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ความเสี่ยงก็เช่นกระดูกไม่ติดกระดูกติดแล้วโค้งงอกระดูกติดไม่แข็งแรงหรือที่เรากลัวกันก็คือกระดูกติดเชื้อเพราะว่าเส้นลวดที่ยึดไปในกระดูกมันก็นำพาเชื้อโรคเข้าไปได้เพราะมันมีแบบจุดที่ต้องทิ่มเข้าไปเยอะมากใช่ครับแต่ส่วนใหญ่คนที่รับการรักษาแบบนี้คือมันก็ถือว่าได้ผลดีคือถ้าทำการรักษาพวกนี้แล้วยืดความยาวได้ใกล้เคียงเนี่ยก็โอเคครับได้ผลเพราะจริงๆเราต้องคิดนะคะคนที่เขาป่วยเนี่ยอย่างน้อยเขาเหลือขาข้างนึงไงครับเขายืดแค่ข้างเดียวถูกไหมคะใช่ครับแต่คนที่อยากสูงอ่ะมันยืดสองข้างเลยครับหญิงเคยได้ข่าวว่ามีที่ต่างประเทศคนจีนที่เขายืดสองข้างแล้วสุดท้ายเหมือนกระดูกมันเปราะใช่ครับกระดูกที่เกิดใหม่มันไม่ได้แข็งแรงเท่ากับกระดูกเดิมถ้ามันเปราะปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็หักง่ายก็คือกลายเป็นขาหักได้ง่ายๆไปเลยใช่ครับถ้ายังไม่แข็งแรงเพียงพอหรือว่าเราเอาเหล็กออกก่อนที่กระดูกมันจะแข็งแรงกระดูกมันจะแข็งแรงเต็มที่เนี่ยปีถึง2ปีไปแล้วโอ้โหต้องลงทุนสูงมากลงทั้งแรงทั้งเงินทั้งเวลาครับถ้างั้นกลับมาที่เรื่องโกรทฮอร์โมนก็ได้นะคะเพราะว่าการผ่าตัดถ้าจะดูยากเกินไปถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะเป็นวัยเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตโกรทฮอร์โมนช่วยให้สูงได้จริงหรือไม่โกรทฮอร์โมนนี่เป็นฮอร์โมนที่เพิ่มความสูงอันนี้ถูกต้องเราจะสูงเราต้องมีโกรทฮอร์โมนแต่การสูงของคนเราเนี่ยครับไม่ได้พึ่งแค่กองว่าโกรทฮอร์โมนอย่างเดียวนะครับมีทั้งโกรทฮอร์โมนมีทั้งไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเพศอย่างคุณผู้หญิงก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้ชายก็เทสโทสเตอโรนในช่วงวัยหนุ่มสาวที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนเริ่มผลิตเยอะไง มันถึงทำให้ความสูงของคนเราพุ่งขึ้นในช่วงนั้นอ๋อเพราะมันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนมันทำงานได้อย่างเต็มที่ใช่ครับแต่พออายุเยอะๆแล้วแบบเลย 25-30 อะไรมาฮอร์โมนต่างๆมันก็เริ่มผลิตลดลงครับผมการเจริญเติบโตของเราก็ลดลงใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ฮอร์โมนอย่างนั้นปัจจัยแรกเลยนะครับที่ทำให้คนเราสูงเนี่ยคือพันธุกรรมจริงคุณพ่อคุณแม่สูงลูกมีโอกาสสูงคุณพ่อคุณแม่ความสูงน้อยลูกก็สูงน้อยคุณพ่อสูงคุณแม่เตี้ยลูกก็หารครึ่งนะครับอันนี้คือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีการพัฒนาความสูงที่ปกตินะครับแต่ถ้าในวงของคุณพ่อคุณแม่เราบอกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยสูงแต่คุณพ่อคุณแม่เผอิญเลี้ยงดูช่วงนั้นขาดแคลนอาหารเตี้ยถามว่าลูกที่เกิดมามีสิทธิ์สูงได้ไหมสูงได้ก็ได้ตามคุณตาคุณยายตามคุณตาคุณยายแต่ขอให้ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเอ๊แต่
แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยหญิงสังเกตดูนะคะบางคนเนี่ยปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สูงแต่ด้วยความที่ว่าเรามีคุณเขาเรียกอะไรอ่ะโภชนาการที่ดีมันก็มีส่วนทำให้ลูกสามารถสูงกว่าพ่อแม่ได้ใช่ครับถูกเลยครับคุณหญิงอันนี้เป็นปัจจัยข้อที่สองเรื่องของโภชนาการไม่ใช่พันธุกรรมดีอย่างเดียวพันธุกรรมดีและโภชนาการดีทานโปรตีนทานแคลเซียมทานนมเยอะๆลูกก็สูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เตี้ยแล้วลูกมีโภชนาการที่ดีลูกก็อาจจะสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสูงเท่ากับวงตระกูลที่สูงก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับและนอกจากเรื่องของโภชนาการแล้วการออกกำลังกายก็มีความสำคัญนะครับการออกกำลังกายที่ทำให้ความสูงมันสูงขึ้นได้มันก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อยืดไงเล่นหมากเก็บเล่นหมากเก็บกำลังก็ผมไม่ทันนะเนี่ยมันคืออะไรครับเดี๋ยวอาจารย์ก๊อฟต้องรู้ผมนึกไม่ออกเล่นหมากเก็บมันกระโดดเล่นหรือเปล่าถ้ากระโดดเล่นช่วยแหมถ้าโดดหนังยางทำได้รุ่นนี้ดิลูกแก้วชัวร์เหอะกระโดดเชือกกระโดดเชือกกระโดดหนังยางนะครับกิจกรรมกระโดดบาสเกตบอลว่ายน้ำว่ายน้ำค่ะทำไมการกระโดดมันมีสิทธิ์ทำให้เป็นการยืดขบวนการเจริญเติบโตของกระดูกเนี่ยเขาเรียกเป็นแมคานิกด้วยเป็นแมคาโนรีเซปเตอร์พอมันมีเรซปเตอร์ที่รู้ว่ามันมีการยืดเกิดขึ้นร่างกายหรือว่าส่วนปลายของกระดูกมันก็จะสร้างกระดูกให้ยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่คุณพ่อคุณแม่บอกลูกๆว่ากระโดดเชือกเยอะๆนะลูกไปเล่นกีฬาบ้างสิเล่นบาสเล่นห้อยโหนเล่นบาร์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เกิดการยืดของกระดูกเกิดการยืดของกล้ามเนื้อต้องเป็นกีฬาต่างๆเหล่านี้เพราะบางอย่างก็จะไม่ช่วยใช่ครับว่ายน้ำว่ายน้ำก็เป็นการยืดต่อให้มันเป็นแนวราบก็เถอะแต่ว่ามันเป็นการยืดและอีกข้อเท็จจริงที่บอกว่ากินแบบว่ากรดอะมิโนจะได้แบบหลั่งกรดฮอร์โมนมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงไหมคะมันสามารถกินกรดอะมิโนให้กรดฮอร์โมนหลั่งได้ไหมคือกรดอะมิโนไม่ได้ทำให้กรดฮอร์โมนหลั่งกรดฮอร์โมนมันหลั่งมาจากต่อมทำงานแต่กรดอะมิโนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เอาไปสร้างกรดฮอร์โมนนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราจะมีกรดฮอร์โมนเราก็ต้องมีอาหารที่เป็นกรดอะมิโนเพื่อไปสร้างตรงจุดนั้นอันนี้ก็คือสารอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อสร้างกรดฮอร์โมนเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรากินกรดอะมิโนแล้วไปสร้างกรดฮอร์โมนเนี่ยมันจะได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับร่างกายนะตรงนั้นต้องการเอาไปสร้างหรือเกิดสมมติว่ามันขาดอย่างอื่นกรดอะมิโนก็ไปซ่อมอะไรอย่างอื่นก่อนใช่ก็ไปซ่อมอย่างอื่นก่อนมันถึงต้องได้อาหารอย่างเพียงพอแล้วกรดฮอร์โมนเนี่ยครับมันจะสร้างเยอะนะค่ะช่วงตอนนอนเที่ยงคืนถึงตีห้าเพราะฉะนั้นการนอนหลับอย่างเพียงพอเลยมีความจำเป็นต่อความสูงค่ะเพราะว่าจะได้เอากรดอะมิโนไปสร้างกรดฮอร์โมนในช่วงที่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เกิดไม่ต้องการความสูงแล้วกรดฮอร์โมนก็จะช่วยในเรื่องของความอ่อนเยาว์ใช่ครับหน้าเด็กอะไรอย่างนี้อันนี้จริงใช่ไหมคะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นเราก็ยังจำเป็นต้องนอนก่อนเที่ยงคืนอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกๆสูงค่ะนะครับรับประทานอาหารอย่างเพียงพอแล้วเหมาะสมออกกำลังกายที่กระตุ้นความสูงค่ะลูกๆ ก็เข้านอนในเวลาที่เหมาะสมนอนพักให้เพียงพอจนมันช่วงวัยเรียนไงครับะนะครับสี่ทุ่มก็เข้านอนตื่นตีห้านะครับอันนี้เป็นปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสูงขึ้นฝังเข็มช่วยไหมคะฝังเข็มไม่ช่วยครับยังไม่มีข้อมูลของการช่วยแล้วการดื่มนมอันนี้จริงไหมคะดื่มนมนี่ช่วยครับเพราะว่านมเนี่ยมีแคลเซียมค่ะนะครับนมหนึ่งกล่องมีแคลเซียม300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นให้อาจารย์สรุปเลยนะคะถ้าเป็นเด็กวัยเจริญเติบโตอยากสูงต้องทำไงบ้างคะทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นนมเน้นแคลเซียมออกกำลังกายประเภทยืดนะครับกระโดดว่ายน้ำเล่นบาสยืดห่วงยืดบาและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมง4โมงเย็นถึงตี5ต้องเข้าพูดทีพูดผิด4ทุ่มไอ้4โมงเย็นนั้นหมอ4ทุ่ม4ทุ่มถึงตี5เพราะว่าฮอร์โมนเที่ยงคืนมันหลั่งนะครับเราจะได้มีฮอร์โมนมาสร้างความสูงนะครับส่วนใครที่เลยวัยไปแล้วนะคะอยากสูงทำได้อย่างเดียวนะคะคือใส่รองเท้าส้นสูงครับถ้าเป็นผู้ชายขอแนะนำให้ซื้อแผ่นรองมาเพิ่มความสูงได้อีกสัก2เซนนะครับ2เซนก็ยังดีนะคะอย่างน้อยก็ช่วยความสบายใจนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะจะเป็นเรื่องราวของการปั๊มนมนะคะจนแรงเกินไปจนกลายเป็นแผลนะคะของคุณเป้ยปานวาดนั่นเองค่ะ